ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำครับนั่นก็คือ Corsair Shop เพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง 20% ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ description ที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับ Corsair Shopทฤษฎีเกนชินอิมแพ็ค EP 1นี้เป็นเวอร์ชันดัดแปลงจากเวอร์ชันแรกนะครับเนื่องจากมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับทางด้านเนื้อเรื่องฮอนไคนะครับส่วนใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้ในหน้าชุมชนนะครับผมได้ทำการชี้แจงไว้หมดแล้วนะสำหรับใครที่รับรู้แล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับอย่างที่พวกเรารู้กันดีครับว่าเกม Genshin Impact เนี่ยเป็นเกมที่มาจากค่ายมิโฮโยสัญชาติจีนนะครับซึ่งเป็นค่ายที่ผลิตเกม Honkai Impact โดยจากการปล่อยคลิปหนึ่งของเกม Honkai Impact ครับได้มีการกล่าวถึงต้นไม้แห่งจินตนาการและได้มีการบอกว่าตัวละครบิชอปออโตใน Honkai เนี่ยได้มีการสำรวจมิติหรือว่าโลกอื่นผ่านทางต้นไม้แห่งจินตนาการนั่นเองนะครับแล้วก็ได้พบเข้ากับตัวละครดาวารินของโลกเทรเวตครับซึ่งนี่มันก็อาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กไกลๆนะครับว่ามิโฮโยนั้นเนี่ยอยากที่จะเล่นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลอื่นๆซึ่งบางทีในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องราวของทั้ง2เกมก็เป็นได้นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่แปลกครับที่จะนำเอาเรื่องราวของเกมที่ทางค่ายประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยมาต่อยอดเพิ่มเพื่อนๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า Genshin Impact เนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดมาจากเกม Honkai Impact ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเพลย์ที่ยังคงความเป็นแอคชั่นแต่เปลี่ยนจากการตะลุยทีละด่านไปเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เพื่อที่จะเพิ่มอิสระให้กับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับรวมมาจนถึงเนื้อเรื่องที่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมที่ส่งผ่านมาจากทาง Honkai Impact ซึ่งเราจะเห็นได้ผ่านทางตัวละครดิอาโนก็อดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรายังไม่รู้นะครับว่าเธอนั้นเป็นตัวร้ายหรือเธอเป็นตัวดีกันแน่สาเหตุที่เราสามารถมองได้2ทางก็คือตอนต้นเกมนะครับเธอสามารถที่จะฆ่าเราได้นะแต่เธอกลับเลือกที่จะผนึกเราและน้องสาวไว้นั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะมันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นและความสงสัยที่ผมได้เล่นเกม Genshin Impact มาตั้งแต่เปิดเกมนะครับโดยเรื่องราวที่ผมสงสัยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ความเชื่อมโยงกันของทั้ง2เกมนะครับแต่มันยังรวมไปถึงตัวละครตัวน้อยที่เฝ้าตามเรามันตลอดเวลาเธอนั่นก็คือไพมอนนั่นเองครับซึ่งผมสงสัยมาอย่างมากครับว่าไพมอนคือใครกันแน่อีกทางก็ยังมีตัวละครปริศนาที่มีชื่อว่าแดนสเลฟครับชายหนุ่มผู้เฝ้ามองความเป็นไปตามฉายาของเขานะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ผมอดสงสัยไม่ได้จริงๆก็คือสวรรค์หรือเซเลสเทียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรื่องที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับความว่าทฤษฎีนะผมขอแนะนำให้ปิดคลิปลงไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วเรามาคุยกันครับทฤษฎีที่1ความเชื่อมโยงกันของ Honkai Impact และ Genshin Impact อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าทั้ง2เกมเนี่ยมาจากค่ายเดียวกันนะมันจึงไม่แปลกเลยครับที่จะมีบางส่วนเชื่อมโยงและเหมือนกันบ้างอย่างแรกเลยที่เหมือนกันของทั้ง2เกมนี้ก็คือเรื่องราวของการล้างอารยธรรมต่างๆนั่นเองครับทาง Honkai Impact เนี่ยก็เซตเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการล้างอารยธรรมเช่นเดียวกับ Genshin Impact เหมือนกันครับโดยเรื่องราวการล้างอารยธรรมของ Genshin Impact เนี่ยเขาจะไม่บอกเราตรงๆผ่านทางเนื้อเรื่องนะครับแต่จะบอกผ่านทางอาร์ติแฟกต์มงกุฎนะครับซึ่งทางเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้เนี่ยผมได้ทำไว้แล้วนะครับเป็นซีรีส์ไทม์ไลน์นั่นเองนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับอีกจุดหนึ่งที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยก็คือทางผู้พัฒนาครับได้ออกมาบอกเกี่ยวกับสิ่งที่มีชื่อว่าต้นไม้แห่งจินตนาการครับซึ่งอาจมีโลกต่างๆมากมายที่เราไม่อาจจินตนาการได้อยู่ในต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมองภาพไม่ออกนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมองเกี่ยวกับจักรวาลของเหล่าฮีโร่นั่นเองครับซึ่งผมมีความคิดว่าในตอนนี้เนี่ยทางมิโฮโยกำลังพยายามสร้างจักรวาลของตัวโดยมีหลักการคล้ายๆกับของจักรวาลพวกเปอร์ฮีโร่มัลติเวิร์สต่างๆของทาง Marvel หรือค่าย DC อะไรประมาณนี้ครับโดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของตัวเองนั่นเองนะจุดเชื่อมโยงนั้นยังมีอีก2จุดครับซึ่งนั่นก็คืออโนก็อดแล้วก็ตัวเรานั่นเองครับสำหรับอโนก็อดเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ดูโอเวอร์พาวเวอร์มากจริงๆนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยมันดังไปคล้ายคลึงอย่างมากกับ Hasher of Void ของทาง Honkai Impact ครับอีกทั้งหน้าที่ของทั้ง2คนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันอย่างมากครับจากคำพูดของดิอาโนก็อดเนี่ยที่บอกว่าเธอเป็นผู้คุมกฎของสวรรค์และคำแปลของเขาว่า Hasher เนี่ยซึ่งก็สามารถแปลได้เช่นกันครับว่าผู้คุมกฎได้เช่นกันนะและพลังที่คล้ายกันอีกผมคิดว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้มีเบสหรือว่า reference มาจากสิ่งเดียวกันแน่นอนครับอีกเรื่องก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับตัวละครที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ครับทำไมถึงสามารถใช้พลังงานธาตุในโลกเทรเวตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีวิชั่นทฤษฎีนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับมีตัวละครหนึ่งในเนื้อเรื่องของ Honkai Impact ในมังงะ The Second Key เนี่ยมีชื่อว่าซูนะครับเขาเป็นคนในอารยธรรมโบราณอารยธรรมเก่าแก่ภายในเนื้อเรื่องของ Honkai นั่นเองครับซึ่งมีอายุราวๆกว่า 50,000 ปีมาแล้วนะครับในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยทางองค์กรไฟมอสที่เขาได้สังกัดอยู่เนี่ยได้มีภารกิจในการช่วยเหลือมนุษยชาติขึ้นมาครับโดยแบ่งเป็นโปรเจกต์ต่างๆทั้งหมด
4โปรเจกต์นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงแค่โปรเจกต์เดียวนะครับซึ่งโปรเจกต์นั้นมีชื่อว่าโปรเจกต์อาร์คโดยเจ้าโปรเจกต์อาร์คนั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เก็บรวมจีโนมของเหล่าสิ่งมีชีวิตและจีโนมของเหล่ามนุษย์ไว้ในยานอวกาศนะครับจากนั้นก็จะเดินทางไปตามหาดาวที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับผมขอให้นึกภาพเกี่ยวกับเจ้าเดวิดในเรื่อง Alien Covenant นะครับซึ่งในเรื่องราวของ Alien Covenant ในตอนจบนะครับเพื่อนๆจะเห็นสิ่งที่มีลักษณะเป็นกลมๆนะครับสิ่งนั้นนะครับมันเป็นจีโนมหรือว่าเรียกให้ถูกต้องจริงๆเลยเขาเรียกว่าเอมบริโอนั่นเองครับก็คือมันจะเป็นสิ่งตั้งต้นที่ทำให้สามารถสร้างมนุษย์ได้ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอารยธรรมเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วของทางฮอนไคอิมแพคเนี่ยเขาพัฒนาเรียกได้ว่าถึงขีดสุดครับซึ่งสามารถตัดต่อปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของมนุษย์และยังสามารถรวมพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยเข้ากับปีศาจฮอนไคที่มีพลังมากได้นั่นเองครับซึ่งทางทฤษฎีของโปรเจกต์อาร์คเนี่ยตัวละครหลักของเราเนี่ยอาจเป็นลูกหลานที่มีการพัฒนาโครงสร้างทางพันธุกรรมให้สามารถเข้ากันได้กับธาตุต่างๆที่อยู่ในอวกาศได้ครับซึ่งถ้าหากมันเป็นจริงเนี่ยมันจะไขข้อสงสัยได้หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเราที่สามารถดูดพลังงานธาตุในทวีปเทรเวตมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีวิชั่นอีกทั้งก็จะสามารถอธิบายเกี่ยวกับภารกิจที่พูดมาในตอนต้นเกมนะครับว่าเราเนี่ยเดินทางผ่านโลกต่างๆมากมายซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราเดินทางผ่านโลกมากมายเนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดเราฟังจากทฤษฎีนี้นะเราก็จะอ๋อรู้แล้วว่าเดินทางเพื่อตามหาโลกที่สามารถอยู่ได้นั่นเองครับทฤษฎีที่2สวรรค์คืออะไรกันแน่ผมจะขอนำเสนอผ่านทางคาบูของเวนติในมังงะตอนบทนำแล้วกันนะครับโดยในช่วงสุดท้ายเนี่ยตัวเราได้ถามเวนติว่านายเนี่ยได้ขึ้นเป็นเทพเจ้าเพราะว่าไปยังเซเลเทียอย่างนั้นเหรอเวนติเขาไม่ได้ตอบมาตรงๆนะครับแต่เขานั้นได้บอกกับเราว่าในโลกที่ห่างไกลพานกู่ใช้เลือดของตนก่อให้เกิดแม่น้ำและทะเลเหล่าเทพได้สละจิตสำนึกและตัดร่างกายเป็นส่วนๆจากนั้นเขาได้ใช้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยทำเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสมองของยักษ์อีเมอร์กลายมาเป็นหมู่เมฆการเสียสละของพวกเขานั้นก่อให้เกิดจักรวาลที่ว่างเปล่าและนี่เป็นบทเพลงแห่งบรรพกาลจากคำพูดของเวนตินะครับเราจะจับได้3ประเด็นสำคัญนะครับ 1. พานกู 2. ยักษ์อีเมอร์ 3. การเสียสละของพวกเขาผมจะเล่าให้ฟังทีละประเด็นแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น 1. พานกูคือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกสุดของโลกเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างตามความเชื่อการสร้างโลกของชาวจีนตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานั้นเมื่อเริ่มแรกไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยในจักรวาลนอกจากความสับสนวุ่นวายต่อมาความวุ่นวายเหล่านั้นได้รวมตัวเข้าเป็นไข่จักรวาลใบหนึ่งซึ่งไข่นั้นก่อตัวรวมๆกันแล้วก็เป็นระยะเวลากว่า 18,000 ปีครับภายในนั้นคือหยินและหยางที่สมบูรณ์แบบและสมดุลพานกูถือกำเนิดขึ้นมาในไข่ใบนั้นตามตำนานเนี่ยยังเล่าอยู่นะครับว่าพานกูเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นยักษ์ที่มีขนดกและมีขนาดใหญ่ครับมีเขาอยู่บนศีรษะทั้งร่างเนี่ยปกคลุมไปด้วยขนนะครับหลังจากที่พานกูเกิดขึ้นมานะครับเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อครับเขาจึงได้ทำการแยกไข่ทั้ง2ใบเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับกล่าวก็คือหยินและหยางเนี่ยทำการแยกออกจากกันนั่นเองนะครับกล่าวกันว่าหยินเนี่ยกลายเป็นโลกและหยางก็กลายเป็นท้องฟ้าพานกูจึงยืนขวางแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างของเขานั่นแหละครับเพื่อแยกทั้งสองส่วนเนี่ยให้ออกจากกันโดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 18,000 ปีครับยังมีเรื่องเล่าบางตำนานเล่าอีกนะครับว่าในการสร้างโลกเนี่ยได้มีสัตว์ใหญ่ทั้ง4ชนิดมาช่วยก็คือมีเต่ากิเลนหงและมังกรซึ่งมันเป็น4สัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ตัวเนี่ยเขาเกิดมาจากไหนตรงนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะครับหลังผ่านไป 18,000 ปีพานกู่นั้นเหน็ดเหนื่อยมากจากการค้ำท้องฟ้าและโลกไว้เขาจึงล้มลงและขาดใจตายไปในที่สุดครับลมหายใจของเขานั้นกลายเป็นสายลมเสียงของเขานั้นกลายเป็นสายฟ้าตาซ้ายของเขากลายเป็นดวงอาทิตย์ตาขวากลายเป็นดวงจันทร์ร่างกายกลายเป็นเทือกเขาที่ราบสูงใหญ่ของโลกเลือดกลายเป็นแม่น้ำกล้ามเนื้อเป็นพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์หนวดเครานั้นกลายเป็นดวงดาวและทางช้างเผือกขนเป็นพุ่มไม้และป่าไม้กระดูกนั้นกลายเป็นแร่ธาตุที่มีค่าไขกระดูกนั้นกลายเป็นเพชรเหงื่อกลายเป็นฝนและเหลือบไรบนขนต่างๆในร่างกายเนี่ยกลายไปเป็นปลาและสัตว์ต่างๆครับบนแผ่นดินนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของพานกรูได้กลายเป็นสิ่งต่างๆบนโลกทั้งหมดจากนั้นเมื่อผ่านไปเนิ่นนานเทพธิดาหนีวาหรือเจ้าแม่กวนอินนั่นแหละครับแห่งดวงจันทร์เนี่ยก็ได้ลงมาเยี่ยมชมโลกนางได้เอาดินโคลนเนี่ยมาปั้นเป็นรูปมนุษย์มนุษย์เหล่านี้ฉลาดหลักแหลมเพราะถูกประดิษฐ์ขึ้นทีละคนทีละคนนะครับแต่ต่อมาพระแม่หนีวาเหน็ดเหนื่อยในการสร้างทีละคนนางจึงได้เอาเชือกจุ่มน้ำโคลนแล้วก็สะบัดออกไปครับโคลนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นมนุษย์อีกกลุ่มนึงที่มีความฉลาดไม่เท่ามนุษย์กลุ่มแรกนั่นเองโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับพานกูนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีตำนานที่ผิดแปลกไปจากนี้ผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับใครที่มีความรู้ก็เม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับส่วนที่2เนี่ยยักษ์อีเมอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเล่าเกี่ยวกับยักษ์อีเมอร์นะครับในส่วนนี้ก็จะยาวสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆยักษ์อีเมอร์หากจะให้ผมเล่าเกี่ยวกับยักษ์ตนนี้แล้วก็ผมคงจะต้องย้อนกลับไปในอดีตอันนานแสนนานซึ่งมันนานมากซะจนผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะ
เมื่อแรกเริ่มเนี่ยชาวเหนือหรือว่าชาวนอร์ททางสแกนดิเนเวียเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลว่าจักรวาลเนี่ยคือสภาวะที่หมุนค้างมืดมนและสับสนและแล้วจู่ๆความสับสนนั้นก็ค่อยๆแยกออกเป็น2ซีกอีกซีกหนึ่งอยู่ทางใต้เรียกว่ามัสเปอร์ฮามเป็นดินแดนแห่งไฟและแสงสว่างและความร้อนอีกซีกหนึ่งอยู่ทางเหนือครับเรียกว่านิฟเฟอร์ฮามเป็นโลกแห่งความมืดและหมอกครับอีกทั้งยังมีน้ำแข็งและความหนาวเย็นความหนาวเหน็ดปกครองไปทั่วดินแดนแห่งนี้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมื่อโลกที่เป็นน้ำแข็งและความร้อนนี่ก็คือร้อนจัดกับเย็นจัดเนี่ยครับมาอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโลกตรงนั้นขึ้นมาครับซึ่งช่องว่างช่องนั้นเนี่ยเป็นหุบเหวลึกที่มีช่องว่างที่ไม่อาจจินตนาการได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิระหว่างช่องว่างเนี่ยก็ลดต่ำลงนะครับต่ำลงถึงขั้นที่ว่าสามารถแช่แข็งคนได้โดยฉับพลันเลยห้วงที่ว่าชาวนอร์ทเรียกว่ากินูกาแกบนะครับหุบเหวแห่งยักษ์นั่นเองทางทิศเหนือของอินูกาแกบเนี่ยเป็นนิเฟอร์ฮามนั่นเองนะครับตามที่ผมบอกไปนะโดยนิเฟอร์ฮามเนี่ยเป็นที่ตั้งของน้ำพุเวอร์จิเนียนะครับน้ำพุนี้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้ง12สายครับแต่ว่า11สายเนี่ยนั้นก็กลายเป็นแม่น้ำพิษครับซึ่งแม่น้ำทั้ง11สายที่เป็นพิษนะครับได้ไหลลงไปสู่ห้วงหุบเหวของกินูกาแกบก็คือช่องว่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าช่องว่างอินูกาแกบเนี่ยมันมีความเย็นอย่างมากครับเมื่อน้ำเนี่ยครับไปเจอความเย็นขนาดนั้นเนี่ยมันจึงทำให้แม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆแข็งตัวแล้วแผ่ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆครับแทรกตัวเข้าไปในห้วงว่างเนี่ยจนเต็มเลยนะทางตอนใต้ของกินูกาแกบเนี่ยก็คือมัสเปลฮามนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันคือดินแดนแห่งไฟนะครับซึ่งมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์เซอร์นะครับก็คือเป็นยักษ์แห่งไฟคือยักษ์เซอร์เนี่ยมีตำนานเล่าว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกเลยนะครับที่มีบทบาทตั้งแต่การสร้างโลกไปจนถึงการล้างโลกเลยหน้าที่ของยักษ์นี้ก็คือเฝ้าดินแดนของตนเองเอาไว้นะครับไม่ให้ใครเข้าไปแต่เพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาในตอนแรกๆเนี่ยคือมันไม่มีใครอยู่อาศัยเพิ่มแบบเขาเลยนะครับยักษ์ตนนี้นะครับหรือว่ายักษ์เซอร์เนี่ยจริงเบื่อมากๆซึ่งเขาเนี่ยเลยหยิบดาบขึ้นมาตีเรื่อยๆนะครับสะเก็ดไฟจากการตีดาบเนี่ยมันก็ได้ลอยเข้าไปในกินูกาแกบนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อยักษ์เซอร์ทำการตีดาบไปเรื่อยๆนะครับสะเก็ดดาบเนี่ยมันก็กระเด็นออกมานะครับซึ่งสะเก็ดดาบเนี่ยมันมีความร้อนอยู่นั่นเองนะครับแล้วเมื่อความร้อนเหล่านั้นเนี่ยกระเด็นเข้ามาสู่ห้วงของอินูกาแกบเยอะเข้าเรื่อยๆเนี่ยน้ำแข็งที่อยู่ในห้วงช่องว่างนั้นเนี่ยครับมันได้เกิดการละลายขึ้นมานั่นเองนะซึ่งระยะเวลาก็ได้ผ่านไปนานนับปีครับหลายปีเลยครับน้ำแข็งนั้นเนี่ยมันก็หยดออกมาเป็นน้ำค้างเรื่อยๆทับถมไปเรื่อยๆนะครับจนตำนานเนี่ยได้บอกว่าไอ้หยดน้ำนั่นเนี่ยครับมันก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตทั้งหมด2อย่างขึ้นมาครับก็คือ1ยักษ์ยอตุนตนแรกนะครับตนที่2คือยักษ์อีเมอร์และสิ่งมีชีวิตที่2นะครับก็คือวัวออคมาลานั่นเองนะครับหลังจากที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้ง2ก็หิวมากครับอีเมอร์เนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วก็หันไปหันมานะครับไปหันไปเจอขับเต้านมของวัวก็ตรงเข้าไปดูดนมวัวเป็นการใหญ่ครับแต่ว่าวัวออคมาลาเนี่ยโชคร้ายครับเธอเนี่ยไม่มีอะไรจะกินนอกจากเศษน้ำแข็งที่มันหยดลงมานั่นเองครับเธอก็เลยกินน้ำแข็งนั้นไปพังๆครับปรากฏว่าน้ำลายอุ่นๆของวัวที่เลียน้ำแข็งเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากก้อนน้ำแข็งที่เลียนะครับซึ่งนั่นก็คือเทพบุรีนั่นเองซึ่งแต่ละส่วนของเทพบุรีเนี่ยค่อยๆงอกออกมาตามน้ำแข็งที่ละลายมาของแม่วัวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อกินไปได้สักพักเนี่ยเทพบุรีก็มีชิ้นส่วนจนครบนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นบรรพบุรุษของเทพทั้งหมดเลยครับแต่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบข้างนะครับยักษ์อีเมอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับนอกจากทำให้ตัวเองอิ่มไว้ก่อนนะนี่เป็นความต้องการแรกของมนุษย์ตั้งแต่เกิดครับอีเมอร์เนี่ยได้ใช้เวลาไม่นานนะก็กินนมแม่วัวจนอิ่มครับแต่ดูแล้วจะอิ่มมากจนเกินไปครับเขาเนี่ยจะง่วงนอนแล้วก็หลับลงบนพื้นน้ำแข็งครับหลังจากที่เขาหลับไปเนี่ยทึ่งเอาตามความมั่นเซนแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมครับเขาไม่น่าจะนอนได้นะครับแต่ทางความเชื่อของชาวสแกนดิเนเวียเนี่ยได้บอกว่าเจ้ายักษ์เซิร์ฟนะครับที่ได้ตีเหล็กไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วประกายไฟเนี่ยมันก็กระเด็นเข้ามาในช่องว่างอินูกาแกบเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ครับไอ้เจ้าประกายไฟนั่นแหละครับมันจึงได้สร้างความอบอุ่นให้กับยักษ์อีเมอร์ครับจึงทำให้ยักษ์อีเมอร์เนี่ยนอนหลับไปเนิ่นนานมากขึ้นนะครับอีกทั้งก็เหงื่อเริ่มออกนั่นเองครับซึ่งเหงื่อของเขานี่แหละครับมันยังทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นตัวแรกที่เกิดมาจากหยาดเหงื่อของยักษ์อีเมอร์นะครับมันก็คือยักษ์หกหัวที่แสนจะน่าเกลียดครับโดยเจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าทรัคชูเมียนะครับยักษ์ตนนี้เนี่ยเป็นบรรพบุรุษของยักษ์น้ำแข็งตัวอื่นๆต่อๆไปนั่นเองครับพวกนี้นับเป็นศัตรูตลอดกาลของเหล่าเทพเลยนะครับอีกทั้งมันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับหยาดเหงื่อภายใต้รักแร้ทางข้างซ้ายของเขาเนี่ยได้ให้กำเนิดยักษ์คู่หญิงชายมา1คู่ครับถึงแม้จะมีแค่คนละหัวนะครับแต่มันก็น่าเกลียดพอๆกับเจ้ายักษ์6หัวตนแรกนั่นเองครับขนาดที่ยังไม่มีใครอยากจำชื่อด้วยซ้ำนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนถึงแบบจำชื่อกันไม่ได้เลยซึ่งหลังจากการเกิดมาของเทพบูรีและยักษ์6หัวตนนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถให้กำเนิดลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการผสมพันธุ์นั่นเองนะครับเจ้ายักษ์6หัวเนี่ยได้ให้กำเนิดเบอร์เกเมียครับหลังจากที่กำเนิดมาแล้วนะครับเขาก็กระโดดออกจากร่างกายของพ่อนะในขนาดเดียวกันนั่นเองครับลูกของบูรีเนี่ยก็ได้กระโดดออกจากร่างกายของเขามาเช่นเดียวกันครับโดยจะมี2คนนะครับมีชื่อว่าบอกับเบสล่าและหลังจากนั้นครับตามตำนานก็ได้บอกว่าเบสล่านี่นะครับที่ได้ให้กำเนิดลูกอีกทั้ง3คนซึ่ง3คนนี้แหละครับจะเป็นเทพที่มีพลังอย่างมากเขามีชื่อว่าโอดิน
วิลลี่และวีครับเทพทั้ง3พระองค์นี้ครับจะเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์แอร์ซีผู้ปกครองสวรรค์ของตำนานเทพนอร์ดนั่นเองผมต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีถ้าเกิดผมอาจจะออกเสียงผิดไปบ้างนะครับเพราะว่ามันออกเสียงยากจริงๆครับหลังจากที่เกิดโอดีนวิลลี่แล้ววีขึ้นมาทั้ง3คนครับก็ได้เกิดสงครามและการสร้างโลกขึ้นครับซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยอยากทราบเนื้อเรื่องเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนนี้สามารถหาเพิ่มเติมได้จากวิกินะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสาเหตุที่ผมไม่ทำการอธิบายก็คือมันยาวมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้คลิปเนี่ยยาวขึ้นไปอีกนะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับกลางดินแดนสวรรค์เนี่ยได้มีต้นไม้อยู่ต้นนึงครับเป็นไม้แอชชื่ออิกดาซิลนะครับโดยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันโอบรับโลกทั้ง9ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์โลกมนุษย์โลกยักษ์โลกคนแคะโลกของเอลฟ์ไว้กับกิ่งก้านสาขาและก็รากของมันนั่นเองนะครับได้มีการอธิบายไว้ว่าโลกมนุษย์เนี่ยครับอยู่ภายใต้ร่มเงาและกิ่งก้านสาขาของต้นอิกดาซิลนะครับส่วนบนยอดไม้เนี่ยก็จะเป็นแอสการ์ดนั่นเองครับความแข็งแกร่งของไม้ทำให้โลกทั้งหมดตั้งอยู่อย่างมั่นคงอิกดาซิลมีรากใหญ่ทั้งหมด3รากครับอย่างลึกลงไปรากหนึ่งไปถึงจอร์ตันแฮมแผ่นดินของยักษ์นะครับรากหนึ่งไปจนถึงนิเวอร์แฮมแผ่นดินน้ำแข็งและอีกรากหนึ่งก็พุ่งทะลุไปถึงแอสการ์ดก็คือดินแดนสวรรค์ของเหล่าทวยเทพนั่นเองครับรากทั้ง3นี้นะครับทำให้ต้นอิกดาซิลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโลกทั้ง3นั่นเองนะครับก็คือเทพมนุษย์และยักษ์นั่นเองต้นอิกดาซิลนะได้มีการอธิบายว่าได้ดูดน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละแห่งไว้หล่อเลี้ยงลำต้นของมันนะครับทำให้มันเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉานั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับต้นอิกดาซิลเนี่ยจะเขียวตลอดทั้งปีนะครับและตลอดไปแม้ว่าใบของมันเนี่ยจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆไปบ้างนะครับซึ่งบนยอดต้นไม้เนี่ยก็มีสัตว์อีกหลายชนิดอาศัยอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีไก่ตัวผู้สีทองตัวนึงซึ่งคอยตรวจตราขอบฟ้ามีหน้าที่ขันเตือนเทพหากศัตรูตลอดกาลนั้นโผล่เข้ามาแล้วก็จะมีนกอินทรีอีกตัวนึงซึ่งคอยเกาะกิ่งไม้มองสำรวจเช่นเดียวกับไก่ตัวนั้นนะครับนกตัวนี้มีผู้ช่วยก็คือนกเกี่ยวซึ่งเกาะอยู่ระหว่างตาของมันผมก็ไม่รู้นะมันตัวใหญ่ขนาดไหนถึงนกเกี่ยวไปเกาะตรงตาได้เนี่ยส่วนตรงรากไม้ลึกลงไปใต้ผืนดินครับก็จะมีพญางูนิดฮอกนะครับขดล้อมตัวอยู่นั่นเองนะครับอีกทั้งก็ยังมีสัตว์อีกบางชนิดนะครับซึ่งก็คือกระรอกครับชื่อราตาโทสนะครับซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือคอยตรวจตราไม่ให้พญางูเนี่ยกินรากต้นไม้มากเกินไปนะครับโอเคครับหลังจากที่ฟังจบไปนะผมได้ตัดตอนเนื้อหาที่มันไม่ค่อยสำคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เอามาโนไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเนื้อหามันขาดตกบกพร่องส่วนไหนก็ต้องขออภัยเกี่ยวกับผู้รู้ทุกท่านด้วยนะครับซึ่งผมขอออกทัวร์ไปก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องราวมาหมดเพราะว่าเด็กคลิปมันจะยาวไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้อิกดาซิลเนี่ยเช่นเดิมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะครับไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะหลังจากที่ฟังจนจบเนี่ยครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าต้นอิกดาซิลเนี่ยเกิดมาจากเทพเจ้าโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับซึ่งนั่นก็คือสวรรค์แอสการ์ดอยู่บนสูงสุดของกิ่งก้านเลยนะครับส่วนตรงส่วนลำต้นเนี่ยก็จะคือมิดการ์ดและโลกต่างๆครับส่วนรากใต้พื้นดินที่ลึกลงไปที่สุดเนี่ยก็คือนรกหรือคืออบิสเฮลฮามนั่นเองครับซึ่งหากเพื่อนๆแบ่งได้ตามนี้แล้วลองมองย้อนกลับไปดูเซตติ้งในเกนชินอิมแพคแล้วก็เพื่อนๆก็จะทำความเข้าใจได้อย่างดีเลยนะครับ1สวรรค์อยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้สามารถเดินทางขึ้นไปผ่านทางเซเลเทียนั่นเองครับบวกกับด้วย7ประเทศในทวีปเทรเวตนะครับก็จะกลายเป็น8อาณาจักรใช่ไหมครับอาณาจักรสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ลึกลงไปสุดใต้พื้นดินก็คืออาณาจักรที่9อาบีสซึ่งหากเรามองตามนี้นะครับก็จะเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับ9อาณาจักรทฤษฎีที่3แดนสเลฟจากทฤษฎีที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่าทวีปเทรเวตของเราเนี่ยได้มีการอ้างอิงเรื่องราวต่างๆมากมายจากตำนานเทพนอร์ดแดนสเลฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองครับชื่อของแดนสเลฟเนี่ยสามารถอ้างอิงได้จากกวางทั้ง4ตัวที่ได้กินกิ่งไม้สาขาของต้นอิกดาซิลนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยจะมีชื่อตามนี้ครับตัวที่1เดนตัวที่2ดาวาลินตัวที่3ดูเนียร์และตัวสุดท้ายดูราเทอร์แดนสเลฟเนี่ยน่าจะถูกแปลงมาจากเดนนะครับถ้าสังเกตชื่อดีๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นคำว่าดาวาลินอยู่ในนั้นด้วยนะบางทีเนี่ยเจ้ามังกรดาวาลินเนี่ยก็อาจจะได้รับชื่อมาจากตามตำนานนี้เช่นกันนะครับโดยได้มีการอธิบายไว้ใช่ไหมครับว่าดาวาลินเนี่ยได้มีการบินลงมาจากท้องฟ้าซึ่งในตอนแรกที่ผมทำทฤษฎีเนี่ยผมคิดว่าเจ้าดาวาลินเนี่ยน่าจะเกิดมาจากการกลายพันธุ์ของการรวมกันของธาตุแห่งสายลมในทวีปเทรเวตนะครับทำให้เกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นมังกรนะครับซึ่งมันเกิดได้ยากมากอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอหลังจากที่มาไล่ดูตำนานของเทพเจ้านอร์แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยดาวาลินเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินลงมาจากสวรรค์เซเลเทียก็ได้นะครับหรือก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกาะอยู่บนกิ่งเกือบถึงยอดสุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็รอเกมเฉลยต่อไปนะครับผมโอเคครับอีกทั้งแดนสเลฟเนี่ยยังมีฉายาว่าโบนคีเปอร์ซึ่งแปลว่าผู้รักษากิ่งไม้นะครับคือกิ่งไม้ที่ว่าเนี่ยก็อาจหมายถึงอุปมาอุปไมยของต้นไม้ที่ยึดโลกทั้ง9ไว้อยู่ครับซึ่งจากทีเซอร์บัตเทิลพาร์ทเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีการกล่าวถึงอาณาจักรที่รุ่งโรจน์บนท้องฟ้าซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือเซเลเทียหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดตามที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยคือ
อาณาจักรนั้นเนี่ยอาจจะต้องผ่านเซเลเทียแล้วก็ขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยอาณาจักรที่รุ่งโรจน์อาณาจักรนั้นเนี่ยเขาได้ทำการส่งเจ้าหญิงคนแรกมาเพื่อตามหาเจเนซิสพอลนะครับไข่มุกแห่งการสร้างสรรค์แต่เธอนั้นกลับถูกหลอกและคิดว่าตนเองนั้นเป็นราชินีแห่งอาณาจักรแห่งความมืดแต่ว่าอาณาจักรที่รุ่งโรจน์นั้นก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ครับเขาได้ส่งคนอีกคนนึงลงมาเพื่อจัดการกับเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้นั่นเองครับในทฤษฎีนี้นะครับถ้าเกิดหากอิงตามตำนานของต้นไม้อิกดาซิลแล้วก็เนี่ยมีการกล่าวไว้ครับว่าต้นไม้อิกดาซิลนั้นเนี่ยจะไม่มีวันเหี่ยวเฉาและจะยังคงอยู่เขียวชอุ่มเสมอแต่ติ้งต่างนะครับจากต้นไม้ที่งอกในดันเจี้ยนหรือในโดเมนที่เราได้ทำการไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ต่างๆมากมายนะครับและถ้าเกิดนั่นน่ะมันเป็นกิ่งไม้ของต้นไม้ที่ผมได้พูดมาสักครู่นี่แหละครับมันก็อาจจะดูแห้งเหี่ยวและไม่มีใบสักใบเลยนะครับซึ่งมันขัดจากคำที่ว่าต้นอิกดาซิลเนี่ยมันจะมีต้นไม้แล้วก็ไม่เหี่ยวเฉาตลอดเวลาถูกไหมครับผมจึงมีความคิดว่าเจ้าเจเนซิสเพิร์ลเนี่ยหรือไข่มุกแห่งการสั่งสร้างเนี่ยนะครับตามชื่อเลยครับการสั่งสร้างมันคงเป็นแหล่งพลังงานของเหล่าเทพเจ้าบนท้องฟ้านะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานของต้นไม้ที่คอยค้ำจุนโลกไว้ซึ่งหากทฤษฎีที่2ที่เกี่ยวกับโลกทั้ง9ในทวีปเทรเวทเนี่ยเป็นจริงนะครับเหล่าเทพรุ่นแรกที่อยู่ในอบิสหรือนรกเนี่ยอาจล่อลวงเจ้าหญิงองค์แรกนะครับที่เขาได้เจอเจเนซิสพอลแล้วเนี่ยให้ใช้พลังของเจเนซิสพอลเนี่ยทำการยึดอำนาจหรืออาจจะมองว่าเจ้าน่ะมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการได้บัลลังก์บนสวรรค์มาแล้วทำไมเจ้าถึงต้องลดตัวไปคอยเชื่อฟังเจ้าราชาที่อยู่บนท้องฟ้านั้นด้วยนี่แหละครับเจ้าหญิงนั้นก็เลยใช้พลังนี้ต่อกรกับมันนะอะไรประมาณนี้นี่ก็คือความคิดของผมนะครับมโนล้วนๆนะครับซึ่งตามตำนานของเทพนอร์แล้วเนี่ยในอาณาจักรเฮลฮาร์มเนี่ยมันก็คืออาณาจักรของเทพีเฮลนะครับซึ่งบางทีในอาบีสเนี่ยก็อาจจะมีเหล่าราชาของพวกมันอยู่ก็เป็นได้นะครับโดยชายคนที่2ที่สวรรค์ได้ส่งมาเนี่ยผมเดาว่าเขานั่นก็คือแดนสเลฟนั่นเองครับซึ่งมีหลายจุดที่น่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับแดนสเลฟในเควสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแพทติ้งจุด3นะครับแต่ผมนั้นจะขอยกเพียงแค่จุดสำคัญจุดสำคัญมานะครับ1แดนสเลฟเนี่ยเขาไม่คุยกับเรานะครับจนถึงจุดที่เราบอกว่าเราเนี่ยคือนักเดินทางเขาถึงจะยอมคุยกับเรานั่นเองครับ2แดนสเลฟเนี่ยเขาเคยเดินทางในทวีปเทรเวทเมื่อนานมาแล้วนะครับจากคำพูดของเขานะครับที่ Storm Terrorland นะครับเขาได้บอกว่าเมื่อครั้งที่เราที่เขามาเนี่ยมันก็มีซากปรักหักพังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับว่าเขานั้นเนี่ยเคยเดินทางร่วมกับนักเดินทางบางคนซึ่งผมก็ขอเดาอีกครั้งนึงนะครับว่าเขาก็คือน้องสาวของเราเองนะครับนักเดินทางคนนั้นน่ะที่ได้เดินทางกับแดนสเลฟอ่ะซึ่งหลังจากการเดินทางจบลงเนี่ยอาจทำให้น้องสาวของเราเนี่ยพบเจอกับเรื่องราวบางอย่างนะครับเลยทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นพวกเดียวกับอบิสออเดอร์นะครับและด้วยเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแผนการในการทำลายล้างสวรรค์โดยน้องสาวเราเป็นแกนนำนั่นเองครับซึ่งหากแดนสเลฟเนี่ยเคยเดินทางร่วมกับน้องสาวเราจริงๆแล้วมันก็จะสามารถแก้ไขข้อข้องใจคำพูดของแดนสเลฟในคลิปรอยเท้าในตอนสุดท้ายได้นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการคาดเดานั่นเองครับผมทฤษฎีที่4ไพมอนและสัญลักษณ์ทรีเควทาตัวตนของไพมอนนั้นเป็นอะไรที่มีความลับอย่างมากครับทฤษฎีของไพมอนเองก็เช่นกันครับมีมามากมายจริงๆแต่เดี๋ยวผมจะขอยกมา2ทฤษฎีหลักๆนั่นเองนะครับ1ไพมอนคือเทพแห่งกาลเวลาสาเหตุของทฤษฎีนี้นะครับมันมาจากชื่อของเหล่าอาร์ชอนในทวีปเทรเวทเนี่ยทั้งหมดต่างก็มีชื่อเหมือนกันนะครับก็คือเป็นชื่อของปีศาจในหนังสือ The Key of Solomon นะครับไม่ว่าจะเป็นบาบาทอสมอร์เร็กซ์บาวไพมอนก็เป็นชื่อหนึ่งในนั้นนั่นเองครับซึ่งอาจอนุมานได้ตามนี้นะครับว่าหากใครก็ตามเนี่ยที่มีชื่อใน The Key of Solomon เนี่ยปรากฏขึ้นในทวีปเทรเวทเนี่ยเขาคนนั้นก็พอจะเดาได้นะครับว่าเป็นเทพเจ้านั่นเองในเมืองมอนสเตดเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปเรียงไทม์ไลน์ใน EP 2นะครับเทพแห่งการเวลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่เหล่าผู้คนนั้นบูชานะครับแต่เพื่อนๆสังเกตหรือเปล่าครับว่าฉายาต่อท้ายของเทพแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดเทียบพลังสเกลตัวละครตามฉายาแล้วเนี่ยเทพแห่งการเวลาเนี่ยดูจะเก่งที่สุดแล้วครับเทพแห่งลมก็ใช้ได้แค่ลมใช่ไหมครับเทพแห่งหินก็ใช้ได้แค่หินเทพแห่งไฟใช้ไฟเทพไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าแต่พอมาเจอคำต่อท้ายของเทพแห่งเวลาเนี่ยคือสเกลพลังมันหลุดไปจากธาตุนะครับมันหลุดไปเป็นกาลเวลาเลยอะซึ่งผมมองว่าสเกลพลังมันต่างกันเกินไปนะครับซึ่งถ้าหากเทพแห่งกาลเวลายังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันจะโอเวอร์พาวเวอร์จนเกินไปนะครับมันจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้แต่งเนื้อเรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจเข้าใจได้นะซึ่งมันอาจจะทำให้ผู้แต่งเนื้อเรื่องเนี่ยพยายามดรอปไอ้เจ้าเทพแห่งกาลเวลาในลงนะครับอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เทพองค์นั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของพลังและถ้าเกิดเขาเนี่ยมีพลังในการควบคุมเวลาได้แล้วก็เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆเลยครับที่จะย้อนร่างกายของตนเองเนี่ยให้กลายเป็นเด็กก็คือไพมอนเนี่ยนะแต่มันก็อาจจะมีข้อจำกัดของพลังบ้างแหละนะครับไม่งั้นถ้าเกิดย้อนอดีตไปแล้วไปฆ่าตัวการของเรื่องทั้งหมดมันก็จะจบใช่ไหมครับแล้วเทพแห่งกาลเวลามันก็จะ OP เกินไปและอีกเรื่องนึงก็คือที่ที่เราไปพบเจอเข้ากับไพมอนเนี่ยมันเป็นที่ที่ใกล้อย่างมากกับที่ที่เหล่ามนุษย์เนี่ยเคยบูชาเทพแห่งกาลเวลานั่นเองนะครับทฤษฎีที่2ของไพมอนถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตรงเสื้อผ้าของเธอเนี่ยมันจะมีตราสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมวงกลมนะครับซ้อนทับกันเขาเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าทริเควทาซึ่งในอดีตเนี่ยภาพสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มากมายทั้งศาสนานะครับซึ่งหมายถึงพระตรีเอกภาพในศาสนาคริสต์ด้วยนะซึ่งใครไม่รู้จักเนี่ยก็จะประมาณว่าพระบิดาพระบุตรและพระจิต
น่าจะพอเคยได้ยินบ้างนะครับสัญลักษณ์นี้ครับยังพบที่ค้อนโยเนียของทอและสัญลักษณ์เนี้ยครับมันยังไปคล้ายสัญลักษณ์วอลครุตของเทพโอดีนนะครับเห็นไหมครับเกี่ยวกับเทพนอร์ดอีกแล้วอีกทางนะครับมันก็ยังไปเกี่ยวข้องกับเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุเฮลเมซิกซิซึมนะครับก็เชื่อในภูมิปัญญาทั้ง3แขนงของจักรวาลเช่นเดียวกันนะครับก็จะมี1อัลเคมีการเล่นแร่แปรธาตุ2 astrology โหราศาสตร์นะครับ3 astrology พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั่นเองครับซึ่งผมจะขอมโนเอง2ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้ใน Genshin Impact นั่นเองนะครับมันคือตราสัญลักษณ์ที่สำคัญมากที่สุดของทวีปเทรเวทได้แก่การเล่นแร่แปรธาตุจะแสดงให้เห็นได้ชัดก็คือเรื่องราวที่1ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัลเบโดนะครับที่ก็จะแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการเล่นแร่แปรธาตุนั้นเนี่ยสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้เรื่องที่2 astrologyเรื่องราวของโมนาครับศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ที่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ของโลกเนี่ยผ่านทางการมองดวงดาวได้นั่นเองในตอนนี้ก็จะเหลือแค่เพียงแค่ทูโรจีนะครับถ้าหากทฤษฎีนี้มันเป็นจริงก็คงจะมีตัวละครที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนครับทฤษฎีที่2ครับตาสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งความสมดุลของต้นไม้ที่ยึดโลกเทรเวทไว้อยู่นะครับก็คือสวรรค์โลกมนุษย์และอบิสหรือก็คือนรกนั่นเองครับซึ่งไพมอนเนี่ยอาจจะเป็นเทพที่คอยดูแลคุ้มครองเกี่ยวกับความสมดุลทั้ง3นี้นะครับแต่อาจจะพ่ายแพ้เกี่ยวกับราชินีแห่งโลกมืดที่ควบคุมเจเนซิสโพลอยู่แล้วก็โดนลบความทรงจำทั้งหมดทำให้พลังลดน้อยลงจนกลายเป็นเด็กอะไรประมาณนี้แถมอีกทฤษฎีนะครับหรือไม่บางทีไพมอนเนี่ยก็คือเจ้าหญิงคนแรกที่ถูกปั่นหัวด้วยความมืดในอบีสนะครับเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยความมืดเนี่ยมาเลยจัดการกับเจ้าหญิงและยึดเจเนซิสโพลไปครอบครองครับรอจังหวะการกำจัดสวรรค์นั่นเองนะครับทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมานั้นมันเป็นเพียงการคาดเดานะครับตามชื่อคลิปเลยครับว่ามันคือทฤษฎีนะครับซึ่งมันอาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเมื่อหลายๆท่านได้ฟังผมเนี่ยอาจมีความคิดที่แตกแยกแตกกันไปนะครับว่าอาจจะเกิดแบบนั้นอาจจะเกิดแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับมันจะช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นเกมนะครับแต่ผมขอแค่อย่างเดียวนะครับคือเราอย่าได้ไปดูถูกความคิดหรือว่าคอยดีเบตคนอื่นว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกเสมอซึ่งเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยยังไงมันก็ต้องเปิดเผยขึ้นมาสักวันนึงครับเรานั้นไม่ใช่คนเขียนบทนั่นเองครับเราจึงไม่ได้ไปรู้หรอกครับว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่ผมคิดก็คือเราควรที่จะมานั่งสุมหัวลุ้นกันว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปพร้อมกับมโนไปพร้อมๆกันครับต่างคนต่างทฤษฎีต่างความคิดนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือกลุ่มคนที่ชอบในเรื่องราวที่เหมือนกันนะครับผมก็ขอฝากไปให้น้องๆคิดด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยกคลาสครับ